เอาเคสว่าไงเคสให้จะได้รับกันกับเมื่อกี้ที่ก็พูดกันทั้งหมดให้เคสพูดสัจธรรมหน่อยดิเดี๋ยวให้คนอื่นๆค่อยๆไล่สัจธรรมอันเนี้ยมันจะได้ยกขึ้นเป็นแผงอ่ะคนไหนไม่รู้จะได้มันรู้ชัดขึ้นมาวันนี้วันก่อนๆมาจนถึงวันนี้ณเวลานี้เป็นไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเหมือนเดิมหรือว่าไงเข้าใจชัดเจนอะไรมั้ย It's different because the day that I sat in front of Long Da andHe had me watch, look at the white Buddha and look at Long Da at the same time. I didn't feel the pure mind completely or the same way like Bia, but it was like just a flash. And but I can kind of grasp what.That openness can be like, but and I can understand how it's not something that you can put into words. ค่ะความเข้าใจถึงวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปสิ่งหนึ่งเกิดจากวันหนึ่งที่หลวงตาเรียกเขามานั่งข้างหน้าแล้วก็ให้มองหลวงตามองพุทธเจ้าองค์ขาวในขณะเดียวกันในขณะนั้นเนี่ยมันมีขณะจิตหนึ่งที่เขาได้พบถึงความรู้ที่มันไม่ต้องพยายามที่จะคิดเอามันเหมือนขณะจิตนั้นมันก็พอที่จะทำให้เขาเข้าใจความจริงตรงนี้ได้เป็นสิ่งที่เกินกว่าจะอธิบายได้ค่ะ and after that I think it was in the evening when we were chanting in the beginning of the chant, it was like about refuge to the Buddha, refuge to the Dhamma, refuge to the Sangha. And I think because I was in tune with the pure mind at the time, just the words popped out to me and I finally can feel what that means. And it's almost like,it was just felt like it was so much bigger than what you can describe, and there was no me, and it was not significant, and it was just like this sense of gratitude that I want to devote my this vessel, it belongs to the pure mind. แล้วอีกประสบการณ์หนึ่งตอนที่เขาทำวัดนี้ทำมังยิ่งใหญ่ของธาตุรู้เนี่ยมันปรากฏขึ้นในใจเขาโดยบังเอิญนะคะแล้วมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออกมาจากใจมันทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ที่มันเกินกว่าที่จะพูดได้And when Long Ta describes how there's the pure mind, the five aggregates, and there's like the speaking mind, and I also thought that they all happen, they're all like happen at separate times, but I like it, there is that experience of it all there at the same time, and it was happening all at the same time.And but they come up at the same time, but they were it was distinguishedly separate. แล้วพอได้ฟังหลวงตาอธิบายถึงเรื่องธาตุรู้เรื่องขันธ์ห้าเรื่องจิตปรุงแต่งตอนแรกในความคิดมันเหมือนเป็นสามสิ่งที่แยกกันแต่ว่าแท้จริงแล้วพอฟังไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะโอเคก็ดีเนาะมีอะไรอีกไหมเรื่องหมดแล้ว Yeah I thought of something else that I thought it was important to point out so when I experienced the three like
forms. I don't really know how to call it, but so like I had this feeling of like anxiety or fear, and it was very distinctive. It was like coming up, and I can feel like the action of wanting to suppress it, but then just like noticing that and just not doing anything, like not doing the action of suppressing and just letting that fear come up, and I can see it just comes up and then just pass away. And but it was all happening while the like the pure mind, like it's all happening at the same time. It was only like a few seconds, but just I think it was like noticing the action of doing something, but just not follow it. เหมือนเล่าประสบการณ์นะคะแล้วตาว่ามันมีขณะจิตที่เหมือนเวลาเห็นความกลัวความกังวลเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแอคชั่นอาการของจิตที่จะเข้าไปกดข่มมันเวลาจิตที่เห็นขณะนั้นก็เลยไม่ได้ทำตามพอไม่ทำตามเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วก็เหมือนเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นผ่านไปในเพียวมายในขณะจิตเดียวกันค่ะโดยที่ไม่ได้ต้องเข้าไปตามมันแบบนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้ถูกต้องหมายถึงว่าเห็นความดิ้นรนทะยานอยากแต่ความดิ้นรนทะยานอยากที่เป็นตัณหาเนี่ยคืออยากจะไปจัดการกับสภาวะธรรมหรือสภาวะอาการใดๆหรืออยากไปจัดการกับคนอื่นที่ทำให้เราไม่ถูกใจอันนี้เราไม่ไปทำตามมันเห็นแล้วเห็นรู้ตัวทันมันเราไม่ไปทำตามมันแล้วมันก็เกิดมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดเองแล้วก็ดับไปเองก็ไม่ไปต้องทำตามมันไม่ใช่ว่าไปดูอาการนั้นจนดับไปแต่ไม่ไปทำตามมันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไปทำอะไรก็ทำไปเดี๋ยวมันก็ดับไปกับมันเองเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปเองมันก็จะค่อยๆจางหายไปไม่ใช่เราไปดูมันจนดับอันนี้เท่ากับยึดถือแต่ที่เขาบอกว่าทำไมต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าเข้าไปในความว่างแล้วต้องไปกินยาช็อตไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้าก็เพราะว่าเขาหนีความจริงคือเขามีเรื่องไม่สบายใจหรือมีอาการไม่สบายใจหรือถูกกระทบกับคนไม่สบายใจหรืออยู่กับคนจำนวนมากเขาถดถอยใจของตัวเองอ่ะเข้าไปข้างในเข้าไปในห้องว่างในเซฟตี้โซนทำเป็นสบายใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายใจไม่มีอะไรไม่ยึดอะไรไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจแต่ในใจเขายึดไว้เต็มเลยแต่เขาไม่ยอมรับรู้ปัญหาที่ในใจแต่เขาทำให้ตัวเขาเองไม่มีปัญหาหัวเราะไปเรื่อยเฉยหัวเราะกับต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทำนู่นทำนี่หัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักเลื่อยเปื่อยไปแต่ไม่มีปัญหาถามที่ไรไม่มีปัญหาเรียกมาถามแต่จริงในใจเจ้าตัวมีปัญหาอยู่อันนี้เรียกว่าหลบหนีเข้าไปในความจริงเข้าไปในความว่างในเซฟตี้โซนแต่เขาบอกเขาไม่ได้หลบหนีเขาไปอยู่กับการหาอะไรทำได้จิตว่างแต่ความจริงเขาหลบปัญหาอยู่หลบเข้าไปทำอะไรด้วยจิตว่างสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องกินยาเจลฟ้าหัวเราะกับต้นไม้เดินไปเดินมาหัวเราะไปตามทางกิ๊กกักกิ๊กกักพระก็ถามว่าลูกตาคนนั้นเขาเป็นอะไรเขาเดินไปหัวเราะไปสงสัยเขาจะขาดยาเปล่าลูกตาช่วยเรียกมาถามหน่อยเราก็เรียกมาถามว่าทำไมมันเดินไปหัวเราะไปกับต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยหัวเราะไปเรื่อยเฉยอย่างเงี้ยใครเห็นก็เหมือนคนบ้าปฏิบัติทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแล้วหัวเราะอะไรเดินไปไม่เห็นมีเรื่องอะไรให้หน้าหัวเราะเลยก็บอกว่าก็เดินไปคิดแต่เรื่องดีๆพ่อลูกตาบอกว่าไม่ให้คิดลบให้คิดบวกคิดเลยก็คิดสร้างมโนภาพไปทุกคนดีหมดในโลกนี้ดีกับเราหมดทุกคนใครก็ดีกับเราหมดทุกคนน่ารักแล้วก็ยิ้มไปหัวเราะไปน่ารักหมดทุกคนอะไรกันในโลกนี้ทุกคนดีกับเราหมดพอเอาเข้าจริงซักก็จริงอ่ะทุกคนไม่ดีหมดเลยแต่ตอนไม่ซักบอกว่าเดินไปยิ้มไปทุกคนดีหมดไม่มีปัญหาแต่พอถามซักจี้เข้าทุกคนมีปัญหาหมดมีตัวเองคนเดียวไม่มีปัญหามันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันอยู่กับความไม่จริงอ่ะไอ้ตรงเนี้ยแล้วมีคนเนี่ยที่ทำไมหลวงตาต้องพูดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเวลาไปสอนฝรั่งเนี่ยเวลาไปอธิบายเหตุผลนะอธิบายสัจธรรมความจริงฝรั่งเลยยกมือขึ้นถามเลยการที่คนไทยเต็มจนมากในห้องอ่ะในห้องนั้นเนี่ยฝรั่งยกมือขึ้นถามเป็นผู้ชาย
ผมฟูเหมือนกับอะไรศาสตราจารย์สติเฟื่องบอกว่าขอถามหน่อยลูกตาอุตส่าห์ออกมาเนี่ยลูกตาออกมาสอนพระธรรมถึงนอกประเทศเนี่ยแต่ทำไมคนไทยยังงมงายลุกขึ้นยกมือถามเลยว่าคนไทยทำไมยังงมงายเนี่ยมันก็น่าให้เขาว่าหรอกดูสิเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันจะไม่มีเนื้อแท้แห่งธรรมแท้ที่มันเป็นโลกุตระธรรมจะไม่เหลือคนจะไม่ฟังธรรมที่เป็นกุโลกุตระธรรมมันจะไม่ฟังคนจะไม่สัพพะตทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ฟังมันจะเหลือแต่เนื้อธรรมแท้ไม่เหลือจะเหลือแต่ธรรมะปฏิรูปพระเจ้าก็เลยตรัสว่ามีกองศึกอยู่กองนึงอ่ะที่กําลังตีเนี่ยกองศึกอันเนี้ยมีชื่ออยู่จําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรอากตะหรืออารตะอะไรเนี่ยตอนเนี้ยกองศึกเนี้ยมันเป็นกองมีอายุเป็นพันๆปีแต่ไม้มาเนี่ยไม้เก่ามาเนี่ยที่ซี่ไหนมันเป็นซี่ๆอ่ะเวลาพอซี่ไหนมันผุเขาก็เอาซี่ไม้ใหม่ตีริมเข้าไปแล้วเอาอันเก่าออกอันใหม่ใส่เข้าไปมันมีอายุมาเป็นพันๆปีไอ้กองเนี้ยอากตะอะไรเนี่ยปรากฏว่าชื่อมันเนี่ยว่าเป็นกองพันปีอากตะแต่ไม้ที่ทำกองเนี่ยมันกลายเป็นไม้ใหม่หมดไม้ที่ทำกองแหละเป็นไม้ใหม่หมดเพิ่งคือเป็นไม้ซ่อมไม่มีไม้เก่าเหลือเลยพระเจ้าเลยตรัสว่าต่อไปข้างหน้าพระสัทธรรมแท้ที่เป็นเนื้อแท้จะไม่เหลือสิ่งที่เป็นสัทธรรมที่สอนเนี่ยมันจะสอนจากคนไม่รู้แล้วก็สอนพระสัทธรรมที่เป็นสัทธรรมปลอมสัทธรรมปฏิรูปเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาแต่คนจะชอบฟังสัทธรรมแท้จะไม่มีคนฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้สัทธรรมปลอมมาด่าดื่นไปหมดเลยเลยจึงต้องว่ามาส่องสอนพวกเราเนี่ยชาวต่างชาติและชาวไทยให้เหลือซะบ้างยังมีเนื้อแท้เหลืออยู่อย่างน้อยๆในยุคไขหลวงตายังพอได้มีผู้ที่รับถ่ายทอดพระสัทธรรมแท้ไปมันจะได้มีพระสัทธรรมแท้เหลือเท่าที่เวลาเท่าที่มันจะเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วสุดท้ายสัทธรรมแท้มันก็หมดไปจากใจคนแต่สัทธรรมแท้เป็นอมตะไม่เคยหายไปไหนพุทธะธรรมะสังฆะนิพพานแท้ธรรมแท้ไม่ได้หายไปไหนเป็นอมตะมันทำไม่เกิดไม่ตายแต่มันหายไปจากใจคนหายไปจากใจคนเพราะคนสอนไม่ได้สอนสัทธรรมแท้เข้าไปถึงสัทธรรมแท้ก็เลยสอนแต่สัทธรรมปลอมคนฟังก็ฟังแต่สัทธรรมปลอมนี่มันได้รับการทำนายมาแล้วพุทธทำนายมาก่อนแล้วทำไมจึงฝากไว้กับพวกท่านเนี่ยเพราะว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยลูกศิษย์เราจำนวนมากก็ยังฟังสัทธรรมปลอมอยู่ไม่ฟังสัทธรรมแท้แล้วยังมโนนิพพานว่างที่เป็นว่างปลอมอยู่นิพพานว่างเป็นแถวเป็นแนวแล้วคนที่มาหาเราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนิพพานกันเป็นแถวแต่นิพพานปลอมทำทั้งที่เป็นสังขารเกิดดับและวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นมาจบที่นี้ที่เขาถามท่านพระพุทธเจ้าว่ามีผู้ถามพุทธเจ้ากล่าวทูลถามพระเจ้าว่าธรรมที่พระเจ้าสอนอยู่45ปีมากมายเหลือเกินขอสั้นๆที่สุดได้ไหมว่าธรรมที่สั้นๆที่สุดสรุปให้สั้นที่สุดอะคืออะไรพระเจ้าว่าได้สั้นที่สุดก็คือสัพเพธัมมานารังอภิเวสายะธรรมที่เป็นสังขารที่เกิดดับและธรรมไม่เกิดไม่ดับเนี่ยไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นหรือสิ้นผู้เสวยนั่นแหละธรรมทั้งหมดมีแค่นี้ธรรมใดไม่มีผู้เสวยธรรมใดถ้ามีผู้เสวยไม่ใช่ธรรมธรรมทั้งหมดทั้งที่เกิดดับและไม่เกิดดับไม่มีผู้เสวยสิ้นผู้เสวยนั่นแหละคือธรรม